สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่างเชื่อมกลับมาวันนี้แน่นอนมีสปอนเซอร์นะคะขอขอบคุณน้ำดื่มเนสเล่ค่ะขอบคุณค่ะโอ้เราเป็นทีมดื่มน้ำเนสเล่นะคะอยากชวนทุกคนเป็นทีมเดียวกับเราค่ะนี่ต้องดื่มให้เลยใช่ไหมต้องดื่มให้เลยใช่ไหมเราต้องทำเป็นแบบเป็นพรีเซนเตอร์ที่แบบต้องหันหน้าโลโก้นี้ออกถูกไหมเฮ้ยตื่นเต้นว่ะนี่เราต้องแบบต้องให้มันดังแกรกเลยป่ะให้แบบและสปอนเซอร์ในวันนี้นะคะคือน้ำดื่ม Nestle Pure Life ค่ะเรื่องของวันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมเกี่ยวกับน้ำนั่นเองน้ำเรื่องของน้ำมันต้องแบบใหญ่มากเพราะมีเรื่องให้พูดเยอะมากเลยนะเดี๋ยวพี่ขอวางก่อนได้ไหมจะได้แบบอ่านขออนุญาตน้ำถ้าพูดถึงน้ำภาษาไทยอ่ะคิดถึงคำว่าอะไรบ้างที่แปลว่าน้ำพูดมาเลยเชิญเลยนาทีทารามีอีกไหมชนละทีวารีโอ้เห็นไหมวารีดำเนินน้ำเดินนั่นเองใช่ไหมคำว่าน้ำมีเยอะมากแล้วก็มีหลายคำและใช้หลายบริบทใช่ไหมถ้าพูดถึงน้ำอะใครเรียนสายวิทย์วิชาเคมีอย่างเงี้ยเราจะคิดถึงแบบโมเลกุลน้ำอ่ะมันจะเป็นตัวย่อว่า H2O ใช่ไหมฮะ H2O ก็มาจากH นี่คือไฮโดรเจน2แล้วก็ออกซิเจนก็คือ1ถูกไหมไฮโดรเจนคำว่าไฮโดรเจนเอาคำว่าไฮโดรกันดีกว่าไฮโดรแปลว่าน้ำถูกไหมบวกคำว่าเจนคือทำให้เกิดก่อให้เกิดนึกถึงอะไรบ้างที่มีคำว่าไฮโดรนำหน้าไฮดราถูกต้องไฮดราคือตัวอะไรคะไฮดราคือนี่ไงนักร้องใช่ไฮดราคือพี่ป้านครินทร์แล้วก็พี่ปอนธนาราวสุทธิ์ถูกไหมคะเจ้าของเพลงดึกแล้วแล้วก็เพลงตัวปลอมเก่งมากอ่ะไฮดราจะเป็นชื่อของงูไงงูที่เฮอร์คิวลิสไปฟันน่ะเข้าใจไหมที่พอฟันหนึ่งหัวปุ๊บแล้วมันจะแตกออกเป็น3หัวแล้วฟันเท่าไหร่ก็แบบไม่ตายทันทีเพราะมันต้องฟันแล้วมันก็แตกหัวออกมาเรื่อยๆใช่ไหมสุดท้ายหัวมันเยอะมากสุดท้ายก็ต้องเอาแบบต้องใช้ไฟอ่ะในการฆ่าเพื่อให้มันไม่งอกออกมาอีกเหตุที่ชื่อไฮดราก็คือมันเป็นงูที่อยู่ในน้ำไฮดราคือน้ำก็ใช้คำว่าไฮดราและสัตว์ชนิดนี้มีคำอื่นที่ใช้คำว่าบางคำเราจะนึกไม่ถึงเลยว่ามีคำว่าไฮดราใช้คำว่าไฮโดรลิกใช่เพราะมาจากไฮโดรไฮดราคือน้ำใช่ไหมแล้วโอลิกนี่แปลว่าทูบหรือว่าท่อก็คือการขึ้นไฮโดรลิกเวลานักร้องแบบใช้ไฮโดรลิกเวลาขึ้นบนเวทีอะอมิตาภัทรยังค่ะคนเดียวลำพังหากลงทางจะทำไงหรือดอกไม้ชนิดหนึ่งไฮโดรเจียเป็นคำประกอบขึ้นใหม่ไฮดราตรงนั้นคือน้ำไฮโดรคือน้ำเอนเจียตรงนั้นคือพิชเชอร์อ่ะเหยือกเขาบอกว่าคนที่เห็นรูปทรงดอกเขาบอกมันเหมือนกับว่าเป็นทรงแบบแจกันแล้วก็สีมาเป็นสีฟ้าใช่ไหมก็เหมือนแบบแจกันใส่น้ำอย่างเงี้ยเขาเรียกดอกว่าไฮโดรเจียและอีกความหมายนึงก็บอกว่ามันเป็นดอกไม้ได้ใช้น้ำเยอะมากก็เลยต้องตั้งชื่อแบบนั้นไปมีอะไรคะมีไฮดรอลิกมีไฮโดรเจียไฮโดรพอนิกส์คือนี่เดี๋ยวนี้กำลังฮิตมากการปลูกต้นไม้โดยที่ถูกต้องเป็นเขาเรียกผักไฮโดรพอนิกส์ใช่ไหมใช่ใช่เป็นยังไงผักไฮโดรพอนิกเกิดยังไงไม่ใช้ดินไม่ใช้ดินเพราะมันใช้แค่น้ำเขาเรียกว่าไฮโดรพอนิกดีมากเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเวลาที่เราสมมติแบบไม่สบายหรือแบบว่าอยู่ในภาวะขาดน้ำเขาเรียกสิ่งนั้นว่าดีไฮเดรตเคยได้ยินไหมเหมือนเช่นแบบว่าคนดื่มแอลกอฮอล์เยอะอย่างเงี้ยแล้วตื่นมาแบบผิวแห้งปากแห้งเขาเรียกว่าเป็นการดีไฮเดรชันก็คือภาวะขาดน้ำใช่ไหมคะทีนี้พูดถึงคำว่าน้ำเนี่ยเมื่อกี้เราไปเริ่มที่ภาษาไทยใช่ไหมภาษาไทยเนี่ยเรารู้กันดีว่าเป็นคำที่จะได้อิทธิพลมาจากภาษาเก่ากว่านั้นเช่นสันสกฤตใช่ไหมสันสกฤตจริงๆแล้วรากที่เกี่ยวกับคำว่าน้ำคือคำว่าอุตราอุตราพอพูดตรงนี้นึกไม่ออกเลยว่าไอ้คำไทยคำว่าอะไรคำว่าอุตราตรงนี้ถ้าไปเทียบเคียงเพื่อจะสืบญาติของคำในภาษาแบบตะวันตกนะลองทำปากนะคำว่าวูดราเนี้ยวูดรานี่ใช่ไหมเวลาเราทำวูดราเนี่ยปากเราห่อใช่ไหมมันไปตรงกับภาษารัสเซียคือคำว่าโวดาแปลว่าน้ำคือวูดราก็คือโวดาแล้วโวดานะคำเดียวกันเลยภาษาอังกฤษคำว่าอะไรคะน้ำก็คือ water เพราะว่า water โวดาวูดราทั้งหมดเลยปากมันจะห่อมาเลยใช่ไหมแล้วข้างในมีเสียงเหมือนเสียงเดอะใช่ไหมคำเก๋กว่านั้นก็คือว่าภาษารัสเซียคำว่าโวดาแปลว่าน้ำใช่ไหมครับถ้าเราเติม suffix ด้านหลังให้พูดถึงไปสิ่งที่มันเป็นเล็กๆมันเลยกลายเป็นคำว่าวอดก้าฉะนั้นไอ้วอดก้าที่เราดื่มเนี่ยคำแปลตรงคือ little water คือแบบเป็นน้ำแก้วเล็กๆนึกออกป่ะแล้วก็ดื่มแบบ
ช่ำๆอ่ะวอดก้าเนี่ยก็คำเดียวกับคำว่าน้ำในภาษาไทยอ่ะจริงคำว่าสมมติเราเทียบคำว่าอุดดะเนี่ยอุดตรงนั้นน่ะคือน้ำใช่ไหมแล้วใส่ซัฟฟิกซ์ด้านหลังเข้าไปใส่กะเข้าไปหนึ่งตัวเพราะว่าไอ้การใส่คำว่ากะเราไปข้างท้ายเนี่ยอากาศเนี่ยมันแปลว่าผู้กระทำทำให้เกิดสิ่งนั้นน่ะฉะนั้นว่าใส่อุดดะกะอุทธกะอุทธกะคืออะไรคะอุทธกะอุทธกภัยอ่ะนั่นแหละคือแบบน้ำอ่ะอุทกภัยก็คือภัยที่เกิดจากอะไรคะน้ำแบบน้ำท่วมไงใช่ไหมฉะนั้นอุทกคำว่าอากะเวลาเราเติมท้ายพยางค์เข้าไปอ่ะมันแปลว่าผู้กระทำทำให้เกิดเช่นนายอ่ะก็คือนำใช่ไหมผู้ที่เป็นผู้นำอ่ะใส่กะเข้าไปนายกนะเออเข้าใจยังยากไปไหมแล้วยาจบอ่ะยาจบเอออันนี้ไม่รู้เพราะว่าเรื่องความรู้เรื่องคำว่าอุทกนี่ต้องขอบคุณพี่ก้าวพี่ก้าวเป็นคนบอกเล่าให้ฟังว่าอ๋อไอ้คำว่าวอดก้าของรัสเซียตรงกับคำว่าอุทกในภาษาไทยที่แบบตอนที่รู้ก็แบบว้าวว่าอย่างที่บอกพี่ฟังไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างไม่ใช่คนที่มาแบบว่าโอ้โหฉันแบบน้องก็ชอบทักมาถามคำนี้คืออะไรเนาะพี่ไม่รู้หรอกแต่พี่ชอบแบบพี่โชคดีมีเพื่อนชอบเล่าด้วยก็จำเก็บมาแล้วก็ไปเซิร์ชดูอีกรอบเออมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นสิ่งที่ฟังอยู่ก็สามารถจะไปเซิร์ชหากันเพิ่มได้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือที่มาของคำต่างๆที่เราได้ยินไม่น่าเชื่อว่าคำว่าอุทกคือคำเดียวคำว่า water ยังไม่จบเรื่องคำศัพท์จะมีคำว่าน้ำอีกถ้าไม่พูดถึงไฮโดรใครคุ้นคำว่าอะควาไหมคะอะควาเรียมก็คือตู้ปลาขนาดใหญ่ก็คือที่ไว้เลี้ยงปลาไว้ในอะควาเรียมใช่ไหมหรือว่าอะความารีนคือสีเป็นสีเขียวแบบน้ำทะเลหรือใช้เรียกอัญมณีก็ได้เป็นรัตนชาติสีฟ้าอมเขียวแล้วอะความารีนใช่ไหมมารีนคือน้ำทะเลอย่างเงี้ยอะควาแมนถูกต้องรู้เลยว่าพระเอกอยู่ในน้ำอะควาริคืออะไรอ่ะอะควาลิปความกระเทยอ่ะอะควาลิปก็คือฟิลเลอร์ที่ฉีดหน้าก็คือปกติเวลาฉีดฟิลเลอร์มันใช้สารเคมีบางอย่างใช่ไหมแต่ว่าอะควาลิฟคือใช้น้ำอย่างเงี้ยหรออ๋อเขาเรียกสิ่งนั้นสปอนเซอร์ท่านไหนเกี่ยวกับความงามเข้าได้นะคะกระเทยที่นี่เก่งมากอ๋ออะควาลิฟลิฟต์ที่ว่ายกอะนะคือยกกระชับด้วยการใช้เทคโนโลยีกับน้ำอ๋อเขาเรียกว่าอะควาลิฟมันฉีดเต็มให้มันเต็มเดี๋ยวต้องไปหาอะควาลิฟใช่ไหมเพราะเราเท่าแล้วใช่ไหมตอนนี้เท่ามากรู้จักราศีกุมเรียกว่าอะไรคะภาษาอังกฤษ Aquarius เป็นรูปแบบคนโทอ่ะคนถือน้ำใช่ไหมมันมาจากแกนเนมีดคือเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เดินอยู่แล้วซูสชอบอ่ะเคยจำได้ไหมซูสมีคนหนึ่งที่ไปชอบผู้ชายซูสก็เลยแปลงร่างเป็นนกอินทรีลงไปหยิบขึ้นมาเลยก็ไปหยิบเด็กคนนี้มาชื่อเด็กชื่อแกนเนมีดเนี่ยเด็กชายให้ทำหน้าที่เสิร์ฟน้ำบนโอลิมปัสตอนหลังกลายไปเป็นดาวหนึ่งดูเป็นจักรราศีหนึ่งในจักรราศีคือราศีกุมไปเป็นรูปคนถือน้ำใช่ไหมคะนั่นคือแกนเนมีดที่เราเคยเล่ากันไปแล้วนานแล้วเรื่องนี้นะมีอะไรอีกกับอะความีเมื่อกี้มีอะควาลิฟอะควาลิฟที่ชอบมากเลยอ่ะเหมือนนึกไม่ถึงเลยอ่ะกระเทยมากมีอะไรอีกที่เป็นอะควาอะควาแมนอะควาเรียสอะควาเรียมอะความารีนอะไรนะแอควิดัก yes. คืออันนี้ค่ะทางส่งน้ำพูดถึงมากแอควิดักคือทางส่งน้ำเช่นของทางส่งน้ำโรมันแบบพี่แฟเคยไปที่เมืองเซโกเบียประเทศสเปนเป็นทางใหญ่มากเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็รับน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งมาจากคำว่าแอควานั่นแหละที่แปลว่าน้ำและคำว่าดักตัวนั้นคือดูซีหรือดักทั้งหมดแปลว่านำคือนำน้ำไปดักดิวส์เนี่ยก็คือส่งไปนำไปอันนั้นคือทางส่งน้ำแบบโรมันใช่ไหมคะนี่พวกโรมันนี้รู้วิธีการในการส่งน้ำเพื่อเอามาใช้ดื่มใช้กินมาตั้งนานแล้วปัจจุบันนี้เราไม่ต้องใช้วิธีการส่งน้ำแล้วเพราะว่าเรามี Nestle Pure Life ดาราหน่อยอย่าลืมนะครับมาร่วมกันเป็นทีมดื่มน้ำ Nestle Pure Life น้ำดื่ม Nestle Pure Life เป็นน้ำดื่มสะอาดเพราะว่าใช้เทคโนโลยีฟิลเตอร์กันกรองที่สะอาดบริสุทธิ์นะคะกรองได้มากถึง 0.2 ไมครอนมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์สดชื่นอย่างธรรมชาติสดชื่นไหมอ่ะฉันกินแล้วสดชื่นไหมอ่ะตื่นเต้นนะทำอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคิดว่าทำอะไรอย่างเงี้ยนะมันเดี๋ยวชิวดาราอย่างเงี้ยหรอและแน่นอนช่างเชื่อในวันนี้นะคะเราพูดถึงน้ำเราก็ต้องเชื่อมไปถึงปกรณ์นำกรีกนะคะกรีกมิโทโลจีในวันนี้พูดถึงเทพต่างๆอ่ะถ้าพูดถึงเทพแห่งน้ำคิดถึงใครแน่นอนใครคือเจ้าสมุทรโพไซดอนจากรัชดาก็เป็นทางน้ำถูกไหมก็เข้าใจตั้งชื่อนะจริงพี่ชอบนะการที่หยิบปกรณ์นำมาตั้งชื่อธุรกิจอะไรเงี้ยเป็นเรื่องรัชดารู้สึกยังไง
เรารู้สึกว่าเราเหมือนเข้าไปในกลุ่มของมิโทโลจีแบบเอ๊ะฉันถึงกรีกแล้วหรอหรือยังไงจริงๆแล้วโพไซดอนเนี่ยเป็นเจ้าสมุทรครองทะเลก็จริงแต่ว่าไม่ใช่แค่น้ำเค็มนะน้ำจืดก็ด้วยคือแหล่งน้ำบนพื้นโลกเนี่ยที่เป็นแบบพูดง่ายเป็นเทพใหญ่และครองน้ำทั้งหมดสิ่งที่เป็นน้ำทั้งหมดใช่ไหมแล้วตัวโพไซดอนเองเนี่ยหน้าตาเป็นไงโพไซดอนจะมีเคราจะแก๊สนึงอ่ะจะแก่ๆหน่อยถูกต้องจะมีตรีศูนย์ใช่ไหมตรีศูนย์ก็คือมันจะเป็น3ง่ามออกมาแบบนี้ใช่ไหมภาษาอังกฤษเรียกว่า trident trident tri แปลว่าอะไรคะ3 dent d e n t dent แปลว่าฟันถูกต้องก็คือมันเหมือนมีฟัน3ซี่คำว่า dent ตรงเนี้ยเราพูดคำว่า dent 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 dentทันตาเขาถึงเรียกคำว่าเดนทิสต์ไงทันตแพทย์ฉะนั้นคำว่าเดนท่าเดนตาตรงนี้กับทันตาฐานเสียงมันใกล้กันมากเลยเสียงดะกับเสียงถะตรงนี้คำว่าทันตาก็คือคำว่าเดนตรงนั้นนั่นแหละบางภาพก็จะเห็นว่าจะวาดโพไซดอนออกมาเป็นแบบมีหางเป็นเงือกด้วยบางคนบอกว่าไม่ใช่ถ้าหางเป็นเงือกต้องเป็นอีกคนนึงคือไทรตันไทรตันคือพ่อของแอเรียลในเรื่องเมอร์เมดมันก็จะมีการเถียงกันเรื่องวาดว่าภาพวาดจะเป็นไงแต่ภาพประจำของโพไซดอนเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมาในรถส่งที่เป็นรถม้าจะมีม้าเขาเชื่อกันว่าโพไซดอนเนี่ยเป็นเทพที่นอกจากครองเรื่องเจ้าสมุทรแล้วเนี่ยเป็นคนขี้โมโหขี้วีนหงุดหงิดพอหงุดทีก็เอาตรีศูนย์อะเหวี่ยงไปในน้ำอย่างเงี้ยก็เกิดเป็นลมพายุกระจายใช่ไหมมันเลยเกิดเป็นฟ้าฝนเป็นพายุในทะเลแล้วถ้าเกิดเอาตีศูนย์ปักบนพื้นดินก็เกิดเป็นแผ่นดินไหวคือคนโบราณเขามีคำเชื่อมาแล้วไงว่าอะไรที่มันอธิบายไม่ได้ธรรมชาติที่มันเกินตัวเราไปเราก็พยายามจะเอานิทานเนี่ยไปอธิบายก็แต่งเรื่องขึ้นมาว่าอ๋อในยุคที่ไม่มีวิทยาศาสตร์เนี่ยก็อธิบายว่าเนี่ยมันคือเทพโกรธนะก็เลยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นคนโบราณที่ต้องอยู่ในการเดินเรือก็คือต้องบูชาโพไซดอนทั้งหมดเพราะว่าอย่าให้โพไซดอนโกรธเดี๋ยวทะเลมันพิโรธเดี๋ยวคลั่งใช่ไหมแล้วก็ม้าก็ใช่โพไซดอนเนี่ยเป็นเทพที่ประทานม้าให้แก่มนุษย์ฉะนั้นทุกครั้งที่เป็นรูปปั้นของโพไซดอนเนี่ยมักจะเห็นเป็นม้าอ๋อเหมือนในไกด์บ้านอิตาลีใช่ไหมใช่เนปจูนน่ะเนปจูนคือชื่อละตินของโพไซดอนเนปจูนก็จะมาพร้อมม้าเสมอเพราะว่าม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มาแบบคู่กายจะมาเห็นอยู่สองอย่างถ้าไม่ใช่ม้าก็เป็นโลมาปกรณ์นำเกี่ยวกับน้ำมีอีกเยอะมากนะคะพี่ขอเล่าอีกเรื่องนึงเป็นตำนานความรักเพราะเราต้องมาทรงนี้ตลอดเวลาใช่ไหมเป็นฉันชอบพี่กระเทยห้องนี้เป็นแบบมีความแบบจริงจังในการแบบหูฮาตอนเด็กเคยมีความฝันจะไปดูรายการตีสิบอะไรอย่างนี้ป่ะที่แบบเขาจ้างที่เขาจ้างให้ไปยืนแบบไปยืนหูอ่ะสอมสมมติแบบสมมตินะพี่กรบอกว่าเท่าไหร่นะฮะบ้านหลังนี้10 ล้านมันคือความฝันในวัยเด็กอยากโดนจ้างไปนั่งบนสแตนตรงนั้นใช่ไหมเรื่องของตำนานความรักนะคะจะขอเท้าความไปถึงเทพองค์หนึ่งซึ่งเป็นเทพผู้หญิงเทพแห่งการล่าสัตว์ใครเอ่ยก็ได้เหมือนการล่าสัตว์ที่เป็นฝาแฝดกับอพอลโลอาร์เทมิสถูกต้องนางอาร์เทมิสก็คือเป็นเทพแห่งการล่าสัตว์ถ้าเราพูดถึงนางอาร์เทมิสเนี่ยมันจะมีกฎเหล็กอยู่ข้อนึงคือนางเป็นพรหมจรรย์นางเวอร์จินจำได้ไหมฮะที่เคยเล่าให้ฟังแล้วบริวารของนาง follower ของนางก็ต้องเป็นเวอร์จินด้วยฉะนั้นเนี่ยพอเราตั้งพล็อตไปว่าลูกน้องต้องเป็นเวอร์จินด้วยมันจะเริ่มเกิดเหตุการณ์สนุกๆเกิดขึ้นเพราะว่าความเวอร์จินเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรักษาเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบเราจะเห็นเลยว่าตัวละครต่างๆพอต้องการรักษาเวอร์จินปุ๊บอะจะลำบากมากเลยเพราะต้องหนีการโดนไล่ล่าตลอดเวลาหนึ่งในคนนั้นก็มีชื่อว่านางอาเรทูซานางอาเรทูซานะคะเป็นนางไม้ภาษาอังกฤษเรียกว่านิมฟ์นางไม้ซึ่งก็มาเป็นบริวารของนางอาร์เทมิสนั่นแหละแต่ตัวเองเนี่ยก็เข้าร่วมบริวารเขาแล้วใช่ไหมก็เลยต้องแบบว่าปฏิญาณตนว่าฉันจะทำไมเป็นครองพรหมจรรย์ใช่ไหมเป็นเวอร์จินวันหนึ่งที่นางอาริทูซาไปล่าสัตว์เสร็จปุ๊บนะก็แบบว่าวันนี้เหนื่อยจังเลยเดินผ่านไปที่หนึ่งมีแหล่งน้ำเป็นแม่น้ำที่ใสสวยสะอาดน่าลงไปว่ายเหลือเกินฉันทำไมคิดถึงนางกินรีวะตอนเนี้ยเหมือนแบบถอดปีกลงส่งแล้วใช่ไหมอ่ะนางอาริทูซาก็เอาซะหน่อยถอดเสื้อผ้าแล้วก็ลงไปอาบน้ำใส่แจ่วอย่างเย็นสบายฉับพลันทันใดก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่ขามีอะไรวะมันกุ๊กอยู่ที่ขาเนี่ยมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรมาตอดๆอยู่ที่ขาอะไรอย่างเงี้ยสปาปลาสปาไม่ใช่สปาปลาสปาได้ยินเสียงคนถามเป็นไงฮะคนสวยโอ้ยผู้มาจีบแต่ผู้ไม่ใช่คนอยู่บนบกผู้เป็นเจ้าแห่งน้ำชื่ออัลฟิอัสอ่านว่าอัลฟิอัสหรืออัลฟิอุสก็ได้อัลฟิอัสนี่ก็เป็นริเวอร์กอดเหมือนกับเป็นผู้ง่ายเป็นเจ้าถิ่นอ่ะเป็นครองแล้วพวกเทพจะมี2ร่างใช่ไหมร่างที่เป็นน้ำกับร่างที่เป็นแบบเป็นคนขึ้นมาจริงๆใช่ไหมอัลฟิอัสก็เลยแบบขึ้นมาเป็นคนผู้ชายบอกเฮ้ยสวยจังเลยอยากได้เป็นเมีย
นางอริลซ่าก็ตกใจแบบฉันแค่มาขออาบน้ำนิดเดียวอะไรเงี้ยก็รีบขึ้นมาฟึ๊บๆๆแล้วก็วิ่งหนีไปเรื่อยเพราะว่ายังไงฉันก็ไม่ยอมเสียเวอร์จินแน่นอนอาร์ฟิอัสก็แบบขึ้นตามมาแล้วก็แปลงร่างเป็นร่างของมนุษย์แล้วใช่ไหมแล้วก็วิ่งตามก็ตามอยู่นะจนกระทั่งหนีไปเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเขาใกล้เข้ามาแล้วอ่ะสังเกตไหมเขาก่อนแล้วเล่าเรื่องอพอลโลกับเดฟนี่ก็หนีกันอย่างเงี้ยหนึ่งรอบนี่ก็เหมือนกันนะอาร์ติมิสก็หนีไปเรื่อยๆปุ๊บสุดท้ายก็ตะโกนเรียกไม่มีใครช่วยหรอกต้องบอกนายบอกอาร์ติมิสช่วยด้วยอาร์ติมิสหัวหน้าแก๊งใช่ไหมช่วยให้รอดพ้นจากการที่ฉันต้องโดนเป็นเมียของเขาเพราะฉันไม่อยากเสียพรหมจรรย์ไปถูกไหมอาร์ติมิสก็เห็นอุ้ยตายแล้วทำยังไงดีก็เลยเสกเลยให้นางอ่ะกลายเป็นน้ำเอ้ยงงไหมกลายเป็นน้ำและอาร์ติมิสก็แหวกธรณีออกนางอาริลูซ่าตอนนี้เป็นน้ำแล้วนะคะก็กระโดดลงไปในพื้นพระสุธาที่ผ่าแล้วนะคะคือพูดง่ายอ่ะอาร์ติมิสนางก็ทำอุโมงค์ไว้ให้หนีอ่ะให้กระโจนลงไปในนั้นแล้วก็หนีไอช่องทางอุโมงค์ที่อาร์ติมิสทำให้เนี่ยมันจะลงจากบริเวณอาร์เคเดียแล้วก็มุดไปเรื่อยไปใต้ทะเลอีกทีนึงคือลึกกว่าทะเลนะแล้วไปโผล่อีกที่นึงที่เมืองซิซิลีอิตาลีทำให้ทุกวันนี้ตรงออเทเจียซึ่งเป็นเกาะเล็กๆในซิซิลีอิตาลีจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำนั้นชื่อว่าบ่ออาริทูซ่าคือนางไม่ได้เป็นน้ำที่เกิดตรงนั้นนางเกิดที่กรีซแต่ว่านางโดนอาร์ติมิสช่วยให้หนีได้นางก็ต้องมุดใต้ทะเลมาแล้วไปโผล่ที่อิตาลีนี่คือบ่อน้ำที่แบบมีความเชื่อมโยงกันว่าทางใต้พิภพเนี่ยเชื่อมกันระหว่างกรีซและอิตาลีและน้ำตรงนั้นหายไหมคะปัจจุบันยังมีอยู่ไม่แห้งปัจจุบันยังมีอยู่ก็เป็นบ่อน้ำลองไปเสิร์ชหาก็ได้เขาเรียกว่า Aretusa Spring หรือว่า Fountain เป็นน้ำพุก็ได้ Fountain of Aretusa ก็ได้ก็จะขึ้นมาอย่างนั้นแต่ว่าตำนานต่างๆเวลาเขาแต่งเขาก็จะมีการเสริมไปเรื่อยๆใช่ไหมชื่อถึงกวีคนนี้อ่ะได้เรื่องนี้มาก็แต่งแล้วก็เสริมมีเวอร์ชันนึงเขาบอกว่าเรื่องไม่จบแค่นี้เพราะอาฟิอาสตอนวิ่งตามเห็นว่าอาร์ติมิสช่วยให้ผู้หญิงกลายไปเป็นน้ำไปแล้วใช่ไหมตัวเองก็บอกอ้าวก็กูเป็นเทพแห่งน้ำทำไงก็เลยก็แปลงร่างตัวเองกลับเป็นน้ำแล้วก็ไหลไปตามอุโมงค์นั่นแหละไปด้วยก็เลยรวมร่างไปเป็นน้ำเดียวกันพูดคำว่าน้ำเดียวแล้วตื่นเต้นยังไงอ่ะน้ำเดียวหรอแล้วก็ไปโผล่ขึ้นอีกที่นึงเขาบอกว่าเนี่ยสุดท้ายก็อาจจะได้ครองรักกันนั่นแหละคือตัวของอาฟิอัสก็เป็นเทพแห่งน้ำเป็นริเวอร์กอดถูกไหมฉะนั้นก็แปลงร่างคืนกลับไปเป็นน้ำนั่นแหละแล้วก็ไปมิกซ์กับร่างของนางอาริทูซ่าที่เป็นน้ำแล้วเช่นกันก็เลยเป็นน้ำอย่างเดียวกันทำให้ทุกวันนี้มันมีแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ในกรีซชื่อว่าอัลเฟโอสซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแม่น้ำสายนี้แหละที่ลงไปอาบน้ำตอนแรกนั่นแหละทำให้แม่น้ำอัลเฟโอสในกรีซทุกวันนี้ก็เชื่อกันว่ามีจุดหนึ่งที่คอนเน็กได้แล้วไปหาน้ำที่ออติเจียที่ซิซิลีได้ถ้าดูแผนที่จริงๆจะพบว่ากรีซกับอิตาลีมันอยู่ไม่ไกลจากกันก็เลยต้องมุดใต้น้ำไปแบบนี้ใครมีโอกาสไปเที่ยวซิซิลีอย่าลืมแวะไปดูบ่อน้ำอาริทูซ่านะคะอยู่ในบริเวณเกาะชื่อว่าออติเจียซึ่งอยู่ในส่วนของซิซิลีทางใต้ของอิตาลีค่ะและช่างเชื่อในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะหากขาดสปอนเซอร์ใจดีขอขอบคุณน้ำดื่ม Nestle Pure Life ค่ะพี่ฟ้าขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเป็นทีมดื่มน้ำ Nestle ค่ะเอาล่ะช่างเชื่อมจะกลับมาในคราวหน้านะคะเช่นเคยเมื่อมีโอกาสและมีอารมณ์และต้องมีสปอนเซอร์ด้วยตอนนี้นะคะในเทปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับใครนะคะและใครจะเป็นสปอนให้กับเราติดตามได้ในช่างเชื่อมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเรื่องของน้ำไม่มีหมายถึงว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับน้ำเยอะมากค่ะรอกินหน่อยได้ไหมกินหน่อยได้ไหมมีเยอะมากค่ะที่พูดไม่ออกตอนนี้คือนึกไม่ออกให้เวลาฉันไปนึกก่อนอ๋อชอบมาถามว่าแบบพี่ฟ้าทำไมจำชื่อพวกนี้ได้จำไม่ได้หรอฉันก็ต้องไปชื่อมันจำได้เราๆเข้าใจไหมแต่พอจะพูดทีก็ต้องเช็คก่อนอ๋อคือคนนี้เข้าใจไหมมันก็ลืมหมดใช่ไหมแล้วบางคนบอกว่าที่ดูรายการที่ไปชอบมากเลยค่ะแต่จำศัพท์ไม่ได้อันนี้ไม่ได้สอนศัพท์ค่ะอันนี้บอกก่อนไม่ได้มาสอนศัพท์อันนี้คือเล่าคำเชื่อมโยงเฉยๆเวลาพี่สอนศัพท์พี่ไม่สอนอย่างนี้เพราะการสอนศัพท์ของพี่คือพี่สอนเข้าบริบทคืออ่านเป็นประโยคเลยอ่านเป็นเรื่องเลยเข้าใจไหมฉะนั้นคืออันนี้มันเป็นการแบบพูดกันในเชิงว่าเห็นคำเชื่อมโยงให้มันแบบรู้สึกสนุกไปกับภาษาเฉย